ไงวะยียียสวัสดีครับ FC Cowboy Cut ทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้เป็นเวลาตี5นะครับขอต้อนรับสู่ช่อง Cowboy Cut ครับวันนี้ก็เป็นวอกง่ายๆนะครับภารกิจของผมวันนี้ก็คืออยากจะตามดาราศิลปินดาราท่านหนึ่งครับศิลปินที่อยู่ในดวงใจชาวไทยนะครับมาตลอดระยะเวลา 20-30 ปีใครที่เคยเห็นผมโพสใน Facebook ส่วนตัวบ่อยๆเนี่ยผมจะโพสเขาบ่อยมากแน่นอนครับคนที่ผมพูดถึงนี่ก็คือคุณศักดิ์สิทธิ์แท่งทองหรือพี่แท่งนั่นแหละต้องไปเจอศักดิ์สิทธิ์แท่งทองที่สนามบินสุวรรณภูมิวันนี้ผมกับพี่แท่งเนี่ยจะไปเชียงใหม่ทราบว่าเป็น1วันที่เขาจะไปทำงานเกือบ24ชั่วโมงในวันนี้ผมจะติดตามคุณศักดิ์สิทธิ์แท่งทองไปดูที่ว่าวันนี้เขาไปทำงานอะไรเขาทำอะไรนะก็ดูกันครับว่าวันนี้เราจะไปไหนเราจะทำอะไรกันบอยคลาสครับวันนี้ครับผมมาถึงเวลา 6:22 นสนามบินสุวรรณภูมิกำลังจะโทรหาคุณศักดิ์สิทธิ์แท่งทองนะครับเพื่อจะดูว่าจะเช็คอินพร้อมกันหรือว่าต่างคนต่างเช็คอินนะครับ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 ฮัลโหลครับคุณศักดิ์สิทธิ์ครับครับคุณย้ายผมรอเช็คอินพร้อมกันหรือว่าต่างคนต่างเช็คครับพร้อมกันก็ได้รอแป๊บนึงกำลังจะโค้งเข้าสนามบินแล้วโอเคโอเคเจอกันครับผมศักดิ์สิทธิ์กำลังมาฮะรอพร้อมกันระหว่างนี้ถ้ารอศักดิ์สิทธิ์ก็ซัดกาแฟก่อนดีกว่าน่าจะดีสุดเช้าๆเนาะคาปูชิโน่ร้อนไม่ได้กินนานแล้วครับมาแล้วครับศักดิ์สิทธิ์แท่งทองครับมาเร็วให้ไวให้ไวมาแล้วครับผมโอเคครับแล้ววันนี้คุณแต่งตัวแบบนี้ง่ายๆสบายๆก็ถามเขาแล้วเขาบอกว่าให้เหมือนมาเที่ยวเที่ยวฟิลฟิลวันนี้ผมกับคุณบอยจะไปลุยเชียงใหม่กันขออนุญาตตามติดชีวิตพี่แท่งหนึ่งวันได้เลยเราไปเช็คอินแล้วศักดิ์สิทธิ์ฮัลโหลล่าสุดมาเชียงใหม่ล่าสุดปีที่แล้วครับโอ้โหปีที่แล้วเหรอใช่ผมมาถ่ายรายการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดเชียงใหม่ไอ้คุณก็ได้ไอ้นี่ดิอะไรฮะกุญแจเชียงใหม่อ่ะกุญแจประตูเมืองเอาเชียงใหม่มีกุญแจเหรอไม่รู้คุณได้สร้างแบบสร้างประโยชน์ให้ชาวเชียงใหม่เขาก็มอบกุญแจเมืองให้เอานี่ผมลืมขอไปรับได้ที่ไหนเนี่ยไม่รู้อ่ะพามากินร้านนะฮะต๋องเต็มโต๊ะต๋องเนี่ยเข้าใจชื่อแต่เต็มโต๊ะนี่ไม่เข้าใจมันเป็นเรื่องการสั่งของมันก็เต็มโต๊ะไงเหรอผมกินร้านนี้ประจำแนะนำนะมาเชียงใหม่อร่อยพี่พามาร้านนี้นะพี่บอยถามเลยว่าเฮ้ยร้านนี้แบบนี้เขาเต้นบอกเราเห็นมาในทิกตอกเราเห็นมาในทิกตอกมาเชียงใหม่ทุกครั้งก็จะมากินต้องบอกว่าเมื่อกี้ตอนที่จอดรถมาพี่แท่งอยู่ๆก็เดินเข้ามาก่อนเลยบอกให้พี่แท่งกินร้านนี้ผมไม่ใช่ตอนนี้ร้านรุ่นน้องเขาร้านเพื่อนเขาซอยอะไรอ่ะนิมมาน13นิมมาน13ตามมากินได้นะฮะดูรถใหม่ที่อย่างที่บอกพี่แท่งไปครั้งแรกที่กินที่สนามกอล์ฟได้เราไปกินด้วยกันเราไปกินที่สนามกอล์ฟเรานะครับเนี่ยไปสนีไทยนี่ซีกับผมเพราะว่าส่งของที่บ้านทุกวันแต่วันนี้ต้องบอกก่อนว่าอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับครับเมื่อคุณดื่มเครื่องดื่มฉลองอะไรเนี่ยสดชื่นรู้สึกสดชื่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ชอบพวงมาลัยแล้วคุณศักดิ์สิทธิ์แท่งทองชอบอะไรเออนี่คอนเทนต์ดีๆชอบอะไรสวยๆงามๆครับโอเคครับผมก็ชอบครับไอ้นี่คือวัดอะไรเขาเรียกวัดอะไรวัดพระธาตุดอยคำครับวัดนี้เนี่ยเขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากเรื่องสวัสดีครับครับ FC พี่แท่ง FC พี่แท่งมาขออะไรวันนี้พาเพื่อนมาแก้บนเหรอเพื่อนบนอะไรไว้แต่งงานแต่งงานการงานโอ้โหนะขับรถมาจากกรุงเทพเลยเหรอแล้วได้เหรอดอกมะลิเท่าไหร่500พวงได้แล้วค่ะแต่ได้นานแล้วแต่วันนี้ว่างโอเคโอเคโทษทีครับงาน
ตรงนี้คือจุดไฮไลท์ครับเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่ผู้คนนะฮะทั่วประเทศมาแล้วขอได้นะขอได้ก็เลยจะนะบนบานศาลกล่าวว่ามะลิกี่พวงอะไรก็แล้วแต่จะบอกไว้ตรงนี้เป็นแสนแสนเลยฮะตัวใหญ่แล้วคนที่มาทำบุญที่เนี่ยเขามาขอพระพรเลยมาขอของเรานี่จะขอได้ทุกเรื่องครับผมขอได้ทุกเรื่องแล้วก็ขอได้เรื่องเดียวขอพรได้ทุกเรื่องขอได้ทุกเรื่องขอได้อย่างละเรื่องขอได้อย่างละเรื่องสำเร็จแล้วเราแค่บนเสร็จแล้วเราก็ขอเรื่องใหม่ได้ครับมะลิเนี่ยเขาที่เขามาถวายกองโตๆนี่คือยังไงครับอ๋อนี่เขาก็จะเอามาแก้บนแก้บนกันแล้วนั่นหมายถึงความสำเร็จใช่ไหมครับความสำเร็จแล้วถึงมาแก้บนความเป็นนักกอล์ฟครับงานแล้วนะครับคุณศักดิ์สิทธิ์นี่ FC ถ่ายรูปอยู่ก็เรียกอะไรดีล่ะมาออกรอบมาเช่าถุงกอล์ฟเช่าอะไรประมาณนี้ครับสวัสดีครับอันนี้เราอยู่สนามไหนฮะสนามพิบัลทิพย์ค่ะก่อนหน้านั้นสนามนี้ชื่ออะไรวะเป็นสตาร์โดมสตาร์โดมเนาะตอนนี้สนามที่นี่มีกี่หลุมครับ9หลุมค่ะ9หลุมเนาะมันสามารถเป็นสนามกลางคืนก็ได้ใช่ป่ะได้ค่ะมีนายกอล์ฟนะคะมีนายกอล์ฟด้วยนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกฮะที่มาออกรอบที่เชียงใหม่นะฮะก็จริงๆไม่ได้เจตนาก็ต้องไปอะไรซื้อเสื้อนะครับแล้วก็ซื้อรองเท้าใหม่เพื่อมาตีกอล์ฟโดยเฉพาะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าวันนี้สุดท้ายตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาถ่ายกอล์ฟนะฮะนี่ก็ถ่ายนิดหน่อยไปดูกันวันนี้งานเป็นไงบ้างครับสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีโอ้โหทะลุฮะทะลุนะทะลุเกินคาดเกินคาดตอนนี้เราอยู่ที่กู๊ดวิวครับกู๊ดวิวเนี่ยถ้าผมจำได้เนี่ยสมัยที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ถ้ามาเชียงใหม่กลายเป็นจุดที่มาเช็คอินกันมานั่งดูวิวแม่น้ำอานาวรัตน์อยู่ด้านหน้าสระพงษ์ได้อยู่ด้านหลังสะพานอานาวรัตน์มีจริงสนามจริงเอาจริงมีสิสะพานอานาวรัตน์อยู่ตรงนั้นแล้วสระพงษ์มีจริงป่ะไม่มีดิบ้าอ๋อตอนนี้เราอยู่ที่กู๊ดวิวครับก็มานั่งสั่งอาหารที่แดงสั่งไปแล้วผมอยากกินเนื้อก็ใจดีเนื้อย่างจากเนื้อย่างให้นะครับได้พอเราทานที่นี่สักชั่วโมงนึงเราย้ายอีกเหรอพาคุณไปอีกจุดนึงเอาตรงๆแล้วกูเหนื่อยมากมาสสิทั้งทองกูเร็วมากต้องตามแกให้ทันจะได้หลายๆกิจกรรมไปไหนครับร้านประจำผมครับเหรอครับต้องนั่งอย่างนี้ค่อยรู้สึกหน่อยให้คุณได้เห็นความเป็นอยู่ไลฟ์สไตล์ของคนที่นี่ผมตามคุณจนตามไม่ไหวแล้วนะวันนี้นะครับผมนี่คือ FC คนใหญ่ FC เป็นมุมที่ผมชอบมากอืมเฮ้ยเชียงใหม่มันเจ๋งมากตรงนี้มันเจ๋งจริงผมถึงบอกว่านานๆโกบอยได้ออกมาเที่ยวโอ้ยผมมาบ่อยพี่ผมบอกแล้วไงแล้วมึงรู้จักไหมล่ะผมเคยผ่านตรงนี้บ่อยแต่ผมไม่คิดว่าคุณไม่เคยมานั่งมันสวยขนาดนี้ผมถึงบอกว่าผมนั่งตรงนี้ประจำอากาศวันนี้อุณหภูมิลดลงพอดีก็เลยเลือกร้านนี้ให้โต๊ะกระจองให้ผมเรียบร้อยแล้วร้อยเห็นไหมมีหิมมีใครชื่อหิมไหมไม่มีอ่ะถ่ายคุณถ่ายเลยไปยืนตรงนั้นตามมาโอเคนี่คู่รักแต่งงานใหม่นี่เขาพูดไปอากาศดีอากาศดีใช่ไหมดีดีที่คุณไม่เป็นลมวันนี้ทำไมชอบมานั่งแถวนี้บ่อยๆก็อยู่กรุงเทพเวลาได้ออกมาต่างจังหวัดมาอย่างเชียงใหม่ก็จะหาแลนด์มาร์คแล้วรู้สึกว่าตรงนี้ถูกใจแล้วก็ลงตัวผมที่สุดมันมีอากาศที่ถ่ายเทตรงนี้ถ้าเกิดเราจะเรียกว่าอะไรพี่แท่งตรงนี้อ่ะครับสี่แยกเมย่าแล้วกันเมย่าคนหนึ่งดีเมย่าเมย่าอยู่ครับจานก็อยู่นี่ขึ้นไปทางนี้จะเป็นมอชอมนี่ลงไปก็จะเป็นคูเมืองคูเมืองครับมีความคุ้นเคยอยู่โอ้ FC อันนี้หวัดดีว่าบายบายไปก่อนน้องเป็นไงบ้างครับเกือบ24ชั่วโมงนะในการตามติดชีวิตคุณแท่งหรือศักดิ์สิทธิ์แท่งทองถ้าจะสรุปคร่าวๆเลยผมว่าผู้ชายคนนี้ก็อบอุ่นดีครับใครอยู่ใกล้แกก็จะได้พลังบวกจากแกไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับสุดท้ายแล้ววันนี้ก็คือกลับมาบ้านแทบจะแบตหมดกันเลยทีเดียวใครที่ชอบให้ผมทำคลิปแบบนี้นะครับแนะนำกันมาได้และอยากให้ผมไปกับใครนะครับแนะนำมาได้เลยขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้โกบอยคัทลาไปก่อนขอบคุณครับ